ว่าเจ้าหน้าที่ประมาณ100คนเดินทางไปที่สำนักงานรัฐบาลเพื่อขอเข้าพบกับแครีแลมผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเรียกร้องให้ทางการสั่งปิดพรมแดนที่ติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดล่าสุดผู้นำฮ่องกงครับประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นชาวฮ่องกงก็ตามจะต้องไปเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ14วันถ้าผลจากนี้จึงจะเข้าฮ่องกงได้ที่ฮ่องกงนั้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนนะครับและมีผู้ติดเชื้ออีกอย่างน้อย21คนและจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปจีนในระยะนี้อย่างน้อย7คนโดยหัวหน้าหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องโรคติดต่อฮ่องกงระบุว่ากรณีผู้ติดเชื้อคนใหม่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีห่วงโซ่ของการแพร่ระบาดที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมในฮ่องกงซึ่งทำให้ไม่สามารถตัดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ได้ส่วนการแพร่ระบาดในญี่ปุ่นล่าสุดกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นเตรียมจะใช้เรือโดยสารเข้าเหมาลำคาดว่าจะสามารถรองรับคนได้สูงสุด500คนใช้เรือเป็นสถานที่กักโรคนะครับพวกเพื่อนไม่จำเป็นที่ล่าสุดในผู้เซนนายกรัฐมนตรีพร้อมกับผู้ชาแสดงความเป็นมิตรแท้กับจีนอีกครั้งหนึ่งมีกำหนดการจะเยือนจีนถือว่าเป็นผู้นำต่างชาติยิ่งทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งไปเยือนจีนในระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ผู้เซนจะไปพบกับทางสีจิ้นผิงประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงแต่จะไม่ได้ไปเยี่ยมนักศึกษากัมพูชา27คนที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นกันที่จริงจีนมีประสบการณ์กับการรับมือของโควิดมาแล้วนะคะโดยเฉพาะกับโรคซาร์สเมื่อ17ปีก่อนแต่ครั้งนี้จีนก็ยังถูกจับตามองเรื่องของการปกปิดข้อมูลต่อสาธารณชนจนทำให้โรคครั้งนี้ลุกลามไปในหลายประเทศทั่วโลกคุณสวรักษ์เป็นเพราะอะไรที่จีนยังทำพลาดเหมือนเดิมคะเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของจีนเขาบอกว่าระบบราชการของจีนนี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ไม่สามารถจะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้แบบทันเหตุการณ์เพราะว่าการจะแจ้งข่าวแบบนี้แจ้งข่าวมีโรคระบาดต้องให้รัฐบาลอนุมัติก่อนที่จะทำได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการควบคุมข่าวสารทั้งหมดเพราะว่าไม่ต้องการสร้างความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่านโยบายนี้ค่ะกลับส่งผลเสียแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคระบาดที่แท้จริงนะคะแต่เสียตายไม่ก็คือกันค่ะวันนี้นะคะเป็นจากสุแพทย์นะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอู่ฮั่นเซ็นทรัลวันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็พูดถึงกันในวงกว้างค่ะหลีนะคะพบความผิดปกติเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่เนี่ยมีผู้ป่วย7คนอาการคล้ายโรคซาร์เนี่ยเข้ามารักษาตัวนะคะเขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้ในห้องแชทของกลุ่มเพื่อนที่เป็นแพทย์เหมือนกันค่ะว่าให้ระวังการติดเชื้อจากคนไข้ด้วยนะควรจะสวมชุดป้องกันการติดเชื้อและหลังจากที่หลี่นะคะได้โพสต์เรื่องนี้เพียงวันเดียวนะคะคือวันที่30วันที่31ธันวาคมค่ะรัฐบาลจีนนะคะก็แจ้งไปยังองค์การอนามัยโลกว่าป้องกันแพร่ระบาดของโรคที่มีลักษณะคล้ายกับโรคปอดอักเสบแม้ว่าเรื่องที่หลี่โพสต์เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยกลับถูกดำเนินคดีในข้อหาเผยแพร่ข่าวลือทางออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดความไม่สงบค่ะและในวันที่3มกราคมหลี่เนี่ยต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจนะคะและก็ยังต้องเซ็นเอกสารที่ระบุว่าเขาจะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกและหากฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะและหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์นะคะรัฐบาลจีนก็เริ่มใช้มาตรการเข้มข้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วก็ใช้มาตรการปิดเมืองโดยเริ่มที่อู่ฮั่นเป็นเมืองแรกค่ะและนี่นะคะก็คือเอกสารค่ะอันนี้เป็นเอกสารที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ตักเตือนหลี่นะคะแล้วก็ยังมีอีก7คนซึ่งก็รวมถึงแพทย์ด้วยนะคะถูกดำเนินคดีในลักษณะนี้ด้วยแพทย์บางคนเนี่ยนะคะในตอนแรกๆเนี่ยโพสต์เตือนว่าไม่ควรจะไปที่ตลาดค้าส่งอาหารทะเลเพราะว่าพบว่าคนไข้หลายคนติดเชื้อมาจากตลาดแห่งนี้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยหลีก็ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่รักษาคนไข้ตามปกติจนกระทั่งก็ไปรักษาผู้ป่วยคนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หลีก็ต้องติดเชื้อนี้ไปด้วยนะคะ
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลีและก็คนอื่นๆอีก7คนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ของจีนค่ะที่มองว่าแทนที่รัฐบาลจะตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงออกมาชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์เพื่อให้หาทางป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อเช่นเริ่มสวมหน้ากากอนามัยหรือว่างดเว้นการเดินทางไปตลาดในเมืองอู่ฮั่นสถานการณ์ก็คงไม่เลวร้ายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ค่ะนอกเหนือจากนโยบายควบคุมข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลจีนแล้วระบบราชการนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงค่ะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนทราบนะคะเพราะว่าในกรณีที่สงสัยว่าอาจจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นหน่วยงานระดับท้องถิ่นนั้นไม่สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีค่ะสิ่งที่ทำได้ก็คือการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างเชื้อโรคให้หน่วยงานสาธารณสุขนั้นตรวจสอบตามลำดับโดยจะต้องส่งไปที่ระดับเมืองก่อนระดับเมืองก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานสาธารณสุขระดับชาติและเมื่อได้รับการยืนยันแล้วนะคะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับรัฐบาลจะเป็นฝ่ายที่ประกาศเรื่องนี้ต่อสาธารณชนเท่านั้นค่ะดังนั้นหากว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นประกาศไปก่อนก็จะถือว่าเป็นการทำผิดระเบียบและต้องถูกลงโทษและอันนี้แหละค่ะก็คือเหตุผลว่าทำไมนายกเทศมนตรีของเมืองอู่ฮั่นที่ทราบเรื่องนี้เป็นคนแรกๆไม่ยอมแถลงเรื่องนี้เพราะว่าแถลงไม่ได้นะคะขณะที่คณะกรรมการประกาศของการเมืองว่าโอลิโกโรซึ่งมีอำนาจบริหารสูงสุดของจีนยอมรับค่ะว่ามีความบกพร่องในการรับมือกับการแพร่ระบาดครั้งนี้แต่ว่าในช่วงแรกจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องการสื่อสารที่ล่าช้านะคะแต่ว่ารัฐบาลจีนก็ใช้ความพยายามอย่างหนักที่จะควบคุมการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นมาตรการปิดเมืองการทุ่มงบประมาณสร้างโรงพยาบาลใหม่ถึง2แห่งเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะสร้างได้ยังไงแม่คุณแม่โรงพยาบาล2,000เตียงแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็อีกหลายประเทศสี่มือสองอาทิตย์นึงแล้วล่ะแม้ว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะเราได้เห็นพัฒนาการในหลายๆเรื่องนะคะของรัฐบาลจีนที่ถือว่าทำได้ดีกว่าเมื่อ17ปีก่อนที่มีการแพร่ระบาดของโรคซาร์นะคะอย่างมาตรการปิดเมืองก็กระทบกับประชาชนหลายสิบล้านคนถือว่าเป็นยาแรงของจีนรวมถึงการสาธารณการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัททัวร์เพื่อหวังหยุดยั้งการแพร่ระบาดในระดับโลกค่ะคุณวรามิตรพอดีดังนั้นนะคะถ้าหากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดมันเริ่มทุเลาลงเขาก็มีเขาไม่ออกข่าวการยกเครื่องข่าวไม่แรงกว่าในการบริหารรับมือเว้นข่าวรักกับสารัตคือจีนกับนาวุฒินี่คือก๊กเงียบเลยไม่น่าสนใจและผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เห็นชัดเจนในการท่องเที่ยวแต่ที่จริงมันมีผลกระทบในมิติอื่นอีกมากนะครับทั้งการค้าการลงทุนถ้าสถานการณ์ยังไม่ยุติโดยเร็วอาจจะกระทบการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งปีกดในที่นี้ตอนนี้หันไปถามโดยการด้านเศรษฐกิจไหนนี่แทบไม่เห็นสัญญาณบวกเลยนะครับบวกน้อยมากจริงๆค่ะก็คืออย่างตอนนี้ความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐดีขึ้นบ้างเงินบาทอ่อนลงบ้างแต่ถ้าเทียบน้ำหนักกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เรียกว่าเทียบไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแค่เดือนเดียวนะคะเศรษฐกิจไทยปีนี้ถูกผลกระหน่ำด้วยพายุไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวธุรกิจที่เป็นเงินสำหรับของประเทศค่ะอย่างการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกถูกกระทบทันทีเช่นกันเมื่อไปบวกนะคะกับปัญหาในประเทศของเราแล้วอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณภาครัฐที่อาจจะล่าช้าไปปัญหาภัยแล้งเหล่านั้นทำให้สำนักวิจัยหลายแห่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตต่ำกว่าที่คาดค่ะหรือประมาณ1.2%กว่าหรือว่าต่ำกว่านั้นอย่างเช่นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะให้น้ำหนักที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต่อเศรษฐกิจไทยมากที่สุดเพราะว่าไทยมีความเชื่อมโยงกับจีนสูงอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจีนคิดเป็นสัดส่วน128%ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยนะคะเบื้องต้นถ้าหากว่าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ไปอีกสัก3เดือนถึง6เดือนนักท่องเที่ยวจีนจะหายไป120%คิดเป็นเงินนับแสนล้านบาทและธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบค่ะก็หนีไม่พ้นโรงแรมร้านอาหารที่พักค่าส่งค่าปลีกและก็ขนส่งผลกระทบต่อคนกินมาเดี๋ยวไทยหัวละ50,000คนใช้ที่เดียวมึงนอกหัวละ200,000ค่าของกลางแล้วก็วัตถุดิบที่ไทยนำเข้ามาจากจีนเพื่อจะนำไปปลีกแล้วก็ส่งต่อไปขายในต่างประเทศค่ะว่าถ้าที่ขายได้เร็วอันนั้นก็อาจจะมีการกลับมาทยอยส่งสถานการณ์ปกติ
ช่สำนักวิจัยเท่านั้นนะคะที่ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้วันนี้จากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่าคมร.มีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหมือนกันนะคะโดยประมาณการว่าจะอยู่ที่ร้อยละ2ถึง 2.5 ค่ะซึ่งก็เป็นภายใต้สมมติฐานที่กำหนดว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะจำกัดที่3อาการเรื่องบวมทีนี้ในมิติของภาคการแพทย์ยาเห็นมีการต้นนะคะว่าจะสูญเสียรายการที่ประมาณ 180,000 ถึง 200,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังไปเพิ่มความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจของจีนให้เติบโตช้าลงซึ่งก็จะกระทบกับการส่งออกไทยด้วยค่ะตอนนี้ก็มีปัญหาการทั้งนำเข้าและส่งออกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็แต่ละชะลอตัวลงนะครับการนำเข้าก็ในเรื่องการเดินทางไม่ได้การนำเข้าเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีการนำเข้าก็น้อยลงนะครับเช่นเดียวกันการส่งออกในประเทศที่อย่างจีนนี่ก็กระทบแน่นอนนะครับที่ส่งออกไปจีนนะหรือบางประเทศก็มีโอกาสที่ชะลอตัวลงนะครับเพราะว่าจีนมีเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่นอกจากอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็ค่อนข้างจะมีมากเหมือนกันสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.ประเมินว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะทำให้การส่งออกไตรมาสที่1ของปีนี้ติดลบไปร้อยละ 0.87 คิดเป็นเงินนะคะประมาณ 2,000 ล้านบาทต้องลุ้นกันอีกวันที่10กุมภาพันธ์นี้รัฐบาลจีนโดยเฉพาะที่เมืองอู่ฮั่นจะเปิดเส้นทางขนส่งทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ค่ะเรือขนส่งสินค้าของไทยก็ไม่สามารถส่งเข้าไปขายที่จีนได้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยเฉพาะคนที่ขายสินค้าสดนะคะแล้วถามว่าตอนนี้วัตถุดิบในไทยมีเหลือแค่ไหนยังมีสต๊อกค่ะถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าหากผลช่วงนั้นไปแล้วนะคะแล้วก็เรายังไม่สามารถนำเข้าสินค้าจากจีนได้หรือว่าหาทดแทนได้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางรถยนต์และเคมีภัณฑ์กับเม็ดพลาสติกบางชนิดมีผลกระทบแน่ค่ะซึ่งตามปกตินะคะในภาพรวมไทยจะนำเข้าวัตถุดิบจากจีนประมาณ120ของการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศค่ะที่บอกมานั้นนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามค่ะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีโอกาสที่จะดึงให้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปอีกนะคะจากเดิมที่มีภาพรวมที่จะตกแล้วค่ะรวมไปถึงข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนที่จะมีการตกลงจีนจะนำเข้าสินค้าจากสหรัฐนั่นอาจจะทำได้ยากขึ้นนะคะคุณพรวดีกุวราวิทย์เล่ามาแล้วเนี่ยปัญหาในไทยต้องมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างประเทศก็มีและแน่นอนถ้าหากว่าต่างประเทศเกิดไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นกันค่ะครับขอบคุณครับที่ดีนะครับขอบคุณค่ะผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่2ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดนครปฐมปิดเรียนค่ะหลังจากเด็กๆป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B รวม74คนวันนี้ปิดโรงเรียนแล้วที่ฆ่าเชื้อโรคยืนยันว่าไม่มีการแพร่เชื้อไปยังพื้นที่รอบๆโรงเรียนค่ะครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนช่วยกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนนะคะนี่เป็นมาตรการในการควบคุมโรคหลังเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ในโรงเรียนจนต้องหยุดเรียนตั้งแต่เมื่อวันนี้ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชพงศ์อุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคเพราะมีนักเรียนมากถึง74คนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่โดยยืนยันว่าไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ออกไปนอกโรงเรียนและเด็กๆไม่ได้ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาค่ะด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าในประเทศไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้นคนไทยควรให้ความสำคัญในการป้องกันตัวเองโดยไม่ได้ต่างจากเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะมากกว่าทางทะเลาะมีแต่ไหมก็ตามนะครับเป็นข้อดีนะครับที่สถานการณ์นี้ทำให้พี่น้องตระหนักนะครับตระหนักเรียนแต่ว่าอย่าตระหนกนะครับทางด้านนี้แล้วก็อย่างที่เรียนนะครับเรามีคำแนะนำทุกอย่างไว้พร้อมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอให้รับฟังคำแนะนำนะครับจากหวังใจว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างพวกนี้อย่าไปติดตามทางเฟซบุ๊กปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 300,000 คนค่ะขณะที่ปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง3กุมภาพันธ์มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้วกว่า 36,000 คนเสียชีวิต1คนนะคะกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือเด็กแรกเกิดถึง4ปีรองลงมาอายุ
ายุ 7-9 ปีส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยมากที่สุดรองลงมาคือพะเยาหนองคายและกรุงเทพมหานครค่ะหลายๆคนน่าจะรู้จักทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในฐานะที่เป็นทนายให้กับหมวดจรูนในคดีหวย30ล้านเมื่อวันนี้ชื่อของทนายตั้มถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อเขาถูกจับและได้รับการประกันตัวออกมาค่ะ2ปีก่อนทนายตั้มเข้าไปเป็นทนายให้คุณเอมมี่อดีตนักแสดงในคดียาเสพติดนะครับศาลลดโทษให้เหลือรอลงอาญาส่วนคดีค้ายาเสพติดนั้นยกฟ้องแต่ภายหลังตำรวจไปพบว่าคดีนี้ใช้หลักฐานและเบิกความเป็นเท็จต่อศาลนำมาสู่ข้อกล่าวหาว่าทนายตั้มมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ติดตามกับคุณณธรคงรอดครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มถูกตำรวจจับตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีในข้อหาร่วมกันนำสืบแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จต่อศาลจังหวัดมีนบุรีในคดียาเสพติดของนางสาวอมรีย์จาคอบหรือเอมี่อดีตดารานักแสดงโดยคดีนั้นศาลยกฟ้องเอมี่ในคดีค้าไอซ์และให้รอลงอาญา2ปีคดีเสพยาเสพติดนอกจากตัวนายสิทธาตำรวจยังขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก2คนตำรวจเปิดเผยเบื้องหลังคดีนี้ว่าเป็นการใช้ช่องว่างทางกฎหมายจากพรบยาเสพติดมาตรา 100/2 เนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่าหากมีคำให้การเป็นประโยชน์นำไปสู่การจับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่กว่าทางเสนอศาลรักษาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปราบปรามยาเสพติดศาลจะนำมาพิจารณาลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้สำหรับกระบวนการช่วยเหลือคดียาเสพติดของเอมี่หลังจากที่ครอบครัวจ้างทนายความมีรายงานเรื่องการนำหลักเกณฑ์กฎหมายมาตรานี้มาใช้ประโยชน์เพื่อขอลดโทษโดยพบมีบันทึกจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจคดีหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องและในสำนวนมีการอ้างในบันทึกนั้นว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาจากผู้ต้องหาคดีของเอมี่รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ยอมรับว่ามีบางกลุ่มใช้ช่องทางนี้เพื่อหาผลประโยชน์ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดและประเด็นนี้ตำรวจต้องขยายผลเพราะมีการอ้างนำมาตรานี้มาใช้ประโยชน์ในคดีของเอมี่เพื่อยื่นเบิกความต่อศาลในการขอลดโทษมาตราไม่มีประโยชน์แต่ว่ามีการที่เอามาตัดแทนใช้เป็นช่องทางก็คือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเขาพยายามหาทางออกทุกกระบวนการตำรวจจับก็พยายามจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตำรวจไม่ยอมโอเคมาช้ามาเงาสวนก็พยายามวิธีการพวกนี้เมื่อถึงตำรวจไม่ยอมจนถึงชั้นเหตุการณ์ฟ้องศาลก็ใช้ช่องทางเนี่ยไปจับพยานหลักฐานที่มันเป็นที่มันไม่เป็นจริงเนี่ยไปแสดงในสื่อในชั้นศาลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ยังระบุอีกว่าคดีนี้ไม่จำเป็นต้องรื้อคดีของเกมี่เพราะคดีนั้นจบไปแล้วส่วนคดีนายสิทธากับพวกก็ต่อสู้กันไปตามกฎหมายและเมื่อคืนที่ผ่านมาให้ใช้หลักทรัพย์เงินสดคนละ 150,000 บาทประกันตัวไปแต่แม้ขณะนี้นายสิทธายังปฏิเสธก็ถือเป็นสิทธิ์เราก็ต้องสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะยังสอบเพิ่มเติมนะครับพยานเกี่ยวกับตำรวจนะครับแล้วก็มีพยานที่ทางฝ่ายทางผู้ต้องหากล่าวอ้างแล้วก็มีการตรวจสอบเกี่ยวกับว่าคุณอะไรนะคุณน้องคุณทอมมี่ว่าเขาเดินทางไปต่างประเทศไปเมื่อไหร่ไปทางไปประเทศอะไรกรณีนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ร้องเรียนเมื่อปี2561สมัยพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่ามีตำรวจนครบาลสารแดงไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือให้เอมี่หลุดคดีขณะที่การตรวจสอบต่อมาพบว่าตำรวจ5นายเกี่ยวข้องจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอาจถอนคงรอดใน PBS รายงานคุณผู้ชมครับทุกๆวันพุธในการประชุมกรรมาธิการปปช.ทุกๆครั้งในการประชุมมีเนื้อหาสาระอะไรแทบจะไม่เป็นที่สนใจมากเท่ากับวิวาทะที่เกิดขึ้นระหว่างคุณศิระคุณปรินาและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เรียกว่าเจอกันวันไหนก็ทะเลาะกันวันนั้นแหละค่ะเมื่อวานนี้คุณศิระพาสื่อไปตรวจสอบบ้านพักริมน้ำที่รุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นคดีเดิมของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับ
วันนี้คุณปรินาก็ยื่นเรื่องประธานสภาให้ตรวจสอบจริยธรรมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เช่นกันครับปั่นป่วนกันทุกๆสัปดาห์จริงๆนะครับสำหรับการประชุมคณะกรรมการปปช.หน้าใส่วิ่งใส่กิ๊กเลยเนาะศิระเจนจาคะก็เดินเกมรุกเลยยื่นเอกสารหลักฐานให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชให้ตรวจสอบการทำงานของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมแต่ที่ปล่อยปละละเลยการสร้างบ้านพักริมน้ำและเป็นสิ่งปลูกสร้างลำแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ปฏิเสธที่จะรับเรื่องอ้างว่าศิระไม่ให้เกียรติจนเป็นข้อถกเถียงกันแล้วก็ได้จังหวะครับนางสาวปรินาไกรคุปต์ก็ประท้วงด้วยข้อกล่าวหาว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นสองมาตรฐานเพราะว่าฝ่ายเบี่ยงรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ปฏิเสธและอ้างว่าเรื่องที่จะตรวจสอบต้องเป็นไปตามระเบียบวาระมาอยู่เพื่อนติดเพื่อนเนาะสองทับหนึ่ง
กลุ่มสามิตรเคยต่อรองของเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากนายสนธิรัตน์และมีข้อสังเกตว่าการขยับมารวมตัวกันของสองกลุ่มขั้วการเมืองเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวการปรับครม.โดยนายกรัฐมนตรีพุ่งเป้าไปที่ทีมเศรษฐกิจเพราะขาดเอกภาพในการขับเคลื่อนส่วนผลการหารือ3ฝ่ายคือตัวแทนวิปรัฐบาลตัวแทนรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านข้อสรุปที่ได้ตรงกันคือการเปิดอภิปรายบ่าย24กุมภาพันธ์ต่อเนื่องไปจนถึง27กุมภาพันธ์แต่จะต้องปิดอภิปรายก่อนเที่ยงคืนเพื่อลงมติในวันที่28กุมภาพันธ์ก่อนจะปิดสมัยประชุมสภานี้และก่อนเปิดอภิปรายนายกรัฐมนตรีจะประชุมครม.ก่อนนะคะขณะที่วิปรัฐบาลก็เตรียมประชุมซักซ้อมการอภิปรายในวันที่22และ23กุมภาพันธ์ที่จังหวัดชลบุรีโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานและกำลังรอคำยืนยันว่านายกรัฐมนตรีจะไปร่วมด้วยหรือไม่ค่ะบริษัทรัฐธรรมนูญแจ้งกำหนดการวันที่จะวินิจฉัย2คดีสำคัญอาจจะเปลี่ยนโฉมทางการเมืองนะครับคดีแรกคือการกู้เงินยุบพรรคอนาคตใหม่นัดฟังคำวินิจฉัย21กุมภาพันธ์ส่วนคดีร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นัดฟังคำวินิจฉัยวันที่7กุมภาพันธ์นี้ครับหลังจากที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจรวม2เรื่องแล้วเสร็จก็มีเอกสารเผยแพร่คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของส.ส.ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา148ว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ที่ตราขึ้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ2560หรือไม่ผลการพิจารณาของศาลก็เห็นว่าคำร้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา58จึงกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยและนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือพร้อมกับลงมติและอ่านคำวินิจฉัยในเวลา 13:30 นวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนคำร้องที่กกต.ยื่นให้พิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีกระทำการฝ่าฝืนมาตรา72ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560หรือไม่ผลการพิจารณาของศาลครับได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคำร้องของผู้ร้องและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องได้แก้ข้อกล่าวหาเพียงพอต่อการวินิจฉัยได้ไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนพยานบุคคลแต่เพื่อประโยชน์ของการพิจารณาให้พยานบุคคลรวม17ปากตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีเอาไว้จัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือรวมถึงให้เลขาธิการกกต.ในฐานะผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือและยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่12กุมภาพันธ์นี้และศาลได้มีคำสั่งนัดอ่านคำวินิจฉัย 15:00 นวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับขณะที่ก่อนหน้านี้นายแพทย์สุกิจอัตโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณากรณีเสียบบัตรแทนกันระหว่างการลงมติร่างพรบงบประมาณแล้วโดยเป็นคลิปภาพนางสาวพิมพ์ภูเจริญส.ส.สมุทรปราการและนายชัยวุฒนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐครับในระหว่างที่พื้นที่ภาคเหนือกำลังเผชิญกับจุดความร้อนโดยเฉพาะไฟที่เกิดขึ้นในเขตป่าทุกๆความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปดับไฟมีต้นทุนที่ต้องจ่ายนะคะบางครั้งอาจจะเป็นชีวิตของเจ้าหน้าที่เองที่จังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าเสียชีวิตขณะที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำหน้าที่ดับไฟป่าต้องตรวจสุขภาพให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะญาติและเพื่อนร่วมงานไปร่วมไว้อาลัยในงานศพนายปฏิภาณตาป่าซึ่งเป็นลูกจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลกอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านโป่งตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการเขาหมดสติจากเส้นเลือดในสมองแตกขณะที่เข้าไปดับไฟป่าเมื่อคืนวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะนางอรพินแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกชายเป็นเสาหลักใน
ีการเลี้ยงดูครอบครัวค่ะเขามีโรคประจำตัวคือความดันสูงแต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้ถึงครอบครัวจะเสียใจแต่ก็ภูมิใจที่เขาเสียสละทำงานเพื่อสังคมค่ะเราก็ดีใจนะคะที่ว่าเขาทำหน้าที่จนคิดว่าที่สุดท้ายด้านนายอนวัฒน์สัตบุตรนายอำเภอชัยปราการระบุว่าเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว 100,000 บาทและนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ดับไฟต้องผ่านการตรวจสุขภาพถ้าพบว่าสุขภาพมีปัญหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะรายสั่งการจากผู้บังคับบัญชาในฐานะศูนย์หมอกันไฟป่าของจังหวัดนะครับให้ดูแลกำลังคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดับไฟหมอกันไฟป่านี้ให้ดูแลเรื่องสุขภาพโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่การมีกระสั่งการไปทางทีมงานสาธารณสุขให้ไปตรวจเช็คสุขภาพของกำลังคนนะครับว่าคนไหนมีโรคประจำตัวถ้าเป็นอุปสรรคการปฏิบัติงานก็ให้อยู่ประจำก่อนสำหรับนายปฏิพานเพิ่งจะเข้ามาทำงานที่อบต.แม่ทะลกได้ประมาณ6เดือนนะคะระหว่างที่เข้าไปช่วยดับไฟป่าก็หมดสติและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งแต่เพราะเส้นเลือดแตกที่บริเวณก้านสมองจึงทำให้เสียชีวิตค่ะที่มาในภาวะวิกฤต
ที่หลังต้องสร้างความเข้าใจไม่เกิดมีเหตุการณ์ขัดแย้งต้องสืบสวนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องสร้างแนวรู้ต้องเข้าใจอารมณ์ของสังคมโดยเฉพาะสังคมแม้สังคมระดับที่ยังเป็นวงกว้างที่เกิดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องใจผิดเรื่องนี้แล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของผลกระทบต่อชีวิตของคนแม้ว่านะอาจเป็นหน้าที่ของคนมีผู้คนที่ต้องดูแลตัวเองแต่ความสนใจความปกป้องเราเลือกรัฐบาลมาเพื่อดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้องติดตามเชิญบวกให้ความมั่นใจกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่าท้ายสุดมันคืออารมณ์ร่วมของสังคมในยุคนี้นะมันเป็นอารมณ์ร่วมของคนในยุคที่ทุกคนสามารถสื่อสารได้ทุกคนสามารถพูดได้ก็คือในประเทศที่เขาทำเพียงเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้สื่อสารรัฐบาลทำดีเยอะมากเลยนะแต่รัฐบาลไม่ได้สื่อสารเชิงลึกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้สื่อออกสู่สาธารณะเพราะตั้งแต่ช่วงที่จีนประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นในวันที่23มกราคมจากนั้นคีย์แมนคนสำคัญของบ้านเราอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์จากกรณีข่าวการยกเลิกติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนคัดแยกผู้ติดเชื้อที่สนามบินสุวรรณภูมิวันรุ่งขึ้นกรมควบคุมโรคก็ยืนยันว่ายังมีการใช้เครื่องอยู่ครั้งนั้นทำให้เห็นการไร้เอกภาพในการสื่อสารและสร้างความสับสนให้กับประชาชนหลังจากนั้นก็เห็นนายอนุทินพยายามใช้การสื่อสารด้วยวิธีไลฟ์สดแน่นอนว่าคนเข้าถึงได้มากค่ะแต่เนื้อหาจะทำให้ผู้คนเชื่อมั่นหรือไม่นั้นยังเป็นคำถามทั้งหมดที่ว่ามานี้คือบางส่วนที่สะท้อนการสื่อสารของคนในรัฐบาลในช่วงวิกฤตทั้งโรคระบาดและฝุ่นพิษแต่ถ้ามองให้ลึกถึงเชิงโครงสร้างในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินในมุมมองของนักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตร์สุขภาพไทยและแพทย์ผู้คร่ำวอดในวงการสาธารณสุขมาอย่างยาวนานเห็นตรงกันค่ะว่าไม่มีใครสงสัยในระบบสาธารณสุขและความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์สามารถรับมือจนทำให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดมาได้ทุกครั้งแต่ช่วงหลังๆมาน
สูงขึ้นแต่สำหรับในภาคเหนือและภาคอีสานจะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ค่ะติดตามรายละเอียดในภาคอื่นๆจากคุณธนวรรณ มิลินทสุขค่ะสวัสดีค่ะฤดูหนาวปีนี้ยังไม่สิ้นสุดลงนะคะแม้ว่าเราจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์มาเกือบ1สัปดาห์แล้วแต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานทำให้ภาคเหนือภาคอีสานจะมีอากาศที่หนาวเย็นนะคะขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและทะเลมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงค่ะในส่วนของสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์นี้ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าระยะนี้ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกและขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นด้วยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 11-21 องศาสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 3-15 องศาส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ระยะนี้จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในระยะนี้นะคะนั่นก็คือคลื่นกระแสลมเย็นฝ่ายตะวันตกระดับบนที่เคลื่อนตัวผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเข้ามาปกคลุมยังบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนในขณะที่มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนนั้นก็ยังคงแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณภาคอีสานจึงทำให้ภาคอีสานและภาคเหนือช่วงนี้ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะสำหรับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะระยะนี้กระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีกำลังอ่อนในขณะเดียวกันนะคะกระแสลมตะวันออกที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมอยู่จึงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและมณฑลภาคตะวันออกระยะนี้ก็จะมีฝนบางพื้นที่ในขณะที่บริเวณภาคใต้นั้นจะมีฝนบางแห่งค่ะในภาพรวมของสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดนั้นยังคงอยู่ที่บริเวณพื้นที่ยอดดอยทางภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศารองลงมาก็คือที่บริเวณยอดภูนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาค่ะสำหรับพื้นราบทางภาคเหนือนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 11 องศาและภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด 16 องศาค่ะถัดมาก็คือบริเวณภาคตะวันออกนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 21 องศาตามด้วยภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาและที่บริเวณกรุงเทพฯและมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาค่ะโดยที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพฯและมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยระยะนี้จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้จะมีหมอกในตอนเช้านะคะบริเวณตอนบนของภาคจะมีอากาศหนาวส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 11 องศาเซลเซียสจะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะส่วนที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์จะมีอุณหภูมิสูงที่สุดในช่วงนี้36องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบริเวณยอดเขานะคะช่วงนี้ก็จะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 5-15 องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 16-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณเทือกเขาสูงนะคะจะมีอุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียสต่อกันที่ภาคกลางระยะที่กรุงเทพจะมีหมอกในตอนเช้านะคะกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคกลางนะคะแล้วก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางจะอยู่ที่ 23-35 องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพฯปริมณฑลนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกระยะนี้จะมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคตะวันออกอยู่ที่ระหว่าง 21-35 องศาเซลเซียสระยะนี้ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ช่วงนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 20-35 องศาเซลเซียสค่ะด้านฝั่งอ่าวไทยนี้นะคะบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนในด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและห่างฝั่งออกไปจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะช่วงนี้ก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีความเปลี่ยนแปลงและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชิดานันท์มีชัยค่ะเธอบนหนาวเหรอเธอไม่หนาวเหรอหนาวI'm
นิษฐาเทราเจ้าพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติการราชกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2561ถึง2562ระหว่างวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์2563เวลา 8:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไทยสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติประสักจำนวน9คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และมนุษยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น 4,915 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษานั้นคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนหากรากฐานมีความหนาแน่นแข็งแกร่งแล้วบุคคลก็จะสามารถสร้างตัวสร้างชีวิตให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนได้บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงนับว่ามีรากฐานชีวิตอันหนักแน่นมั่นคงด้วยมีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนเป็นคุณสมบัติติดตัวอยู่จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ชีวิตมาโดยตลอดและขอให้มั่นใจที่จะนำความรู้และคุณสมบัติที่ได้สร้างสมอบรมมานั้นไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นให้ชีวิตมีความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นไปถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติให้ได้อย่างนี้ประโยชน์และความดีความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นในเพียงแค่บัณฑิตแต่ละคนโดยเฉพาะตนเท่านั้นหากยังแผ่ขยายไปถึงส่วนรวมและชาติบ้านเมืองด้วยเวลา 14:28 น.เสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรเป็นจิตมิตรภาพประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นประจำปี2561และปี2562และเวทีวิจัยอาวุโสสกบประจำปี2561และปี2562กับทฤษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษของปกดีเด่นครั้งที่3ฝ่าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีกาธิรัตนราชกัญญาพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเวลา 11:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีกาธิรัตนราชกัญญาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29มีนาคม2563และกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่3ปราบเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง30เมษายน2563เฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอย่าย้อมผมวันนี้ก็เคยย้อมแบบนี้จังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดไม่คือมันมีแค่นี้จริงหรอนะคืองงว่าดนตรีเชิญสิ่งของมันเป็นอย่างนี้แน่เลยออกแก่เจ้าหน้าที่ที่มีแค่นี้ก็มีแค่นี้หรอจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาการเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในที่จังหวัดมันก็มีจุกอันนี้คืออะไรอ่ะเวลา 8:20 น.มันจะต้องมีแบบอันนึงที่หายไปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใช่ผมหายไปหรือเปล่าพลเอกไพบูลย์ฉายาองคมนตรีคือมันไม่มีไงในมอบแก่
ตรวจตีอาสารักษาดินแดนนะครับที่บรรดาจุดคุ้มครองตำบลร่มไทรไทรงามอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสแม่ก็ไม่ได้ช่วยแม่เป็นขวัญกำลังใจในการนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสและพระราชาเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยได้กราบกับตรวจตีซึ่งตรวจตีทุกนายต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดที่ได้โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ญาติของสมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุวัฒน์ก่อเดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งสมาชิกอาสารักษาดินแดนอนุวัฒน์ก่อเดเป็นตรุษที่ประจำจุดคุ้มครองตำบลร่มไทรที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่12มกราคม2563ขณะปฏิบัติหน้าที่นักฐานปฏิบัติการจุดคุ้มครองตำบลร่มไทรนอกจากนี้ยังได้สำรวจพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการจุดคุ้มครองตำบลร่มไทรและแนะนำให้เพิ่มความแข็งแรงของรั้วเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มคนร้ายบุกโจมตีได้โดยง่ายต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนในพระนครสามเสงจนที่จุดคุ้มครองตำบลร่มไทรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบว่างโจมตีไซต์ฐานจุดคุ้มครองตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสในวันที่12มกราคม2563ยังความกลับเรื่องและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้เวลา10นาฬิกาองค์คมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการจุดคุ้มครองตำบลสะเอ็ดอำเภอคลองติดน้ำจังหวัดยะลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งในวันที่22มกราคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ลอบวางระเบิดจุดอาสาสมัครคุ้มครองตำบลสะเอ็ดที่ถนนสายสะเอ็ดคอรอระแม่บริเวณหัวสะพานโรงเรียนบ้านสติ๊กดำเนินตรงตีนังเป็นเหตุให้มีเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมฐานปฏิบัติการจุดคุ้มครองตำบลสะเอ็ดและพบปะพูดคุยถึงความเป็นอยู่กับส่วนราชการประชาชนและนักเรียนพร้อมกับเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกราบกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางกลุ่มภาคเหนือพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางกลุ่มภาคเหนือและโรงเรียนบ้านสายวิทยาคมและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งโรงเรียนองค์กรวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่โดยทั้ง3โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนแบบเรียลไทม์จากโรงเรียนดำรงราชสุรศซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดเชียงรายทำให้นักเรียนทั้งหมดสามารถเรียนรู้และสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยตรงในชั้นเรียนซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ปลายทางให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับโรงเรียนต้นทางประจำจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและสื่อการเรียนการสอนในการนี้องค์คมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของครูต้นทางและครูปลายทางในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อจัดการเรียนการสอนตลอดจนการติดตามและประเมินทักษะอาชีพในการผู้เรียนเพื่อสร้างคุณภาพ
บัติพระกรณียกิจช่วยเหลือราษฎรทั้ง